ลที่3แล้วเร็วมากซิงเกิลนี้จะต่างจากซิงเกิลแรกๆที่เราOkay, so is it differences from the first song and the third song? Yep. Yeah, can share. ใช่ค่ะแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เป็นซิงเกิล3ใช่ไหมคะด้วยซิงเกิลแรกเนี่ยเรามาในแนวฮิปฮอปนะแนวสาวแบบเท่ๆแบบว่าลุยๆปลุกๆหน่อยแล้วก็ซิงเกิลที่2จะมีความเป็นแบบค่อยๆแบบไปทะเลแบบค่อยๆบอกรักแต่ว่าซิงเกิลที่3เนี่ยเรามาพร้อมกับความมั่นใจอะค่ะแล้วก็ความสนุกกับบทเพลงค่ะว่าเพลงซิงนี้ก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับแบบบอกว่าเออมีความมั่นใจนะแบบว่าใครจะบอกอะไรฉันไม่สนฉันจะทำไปด้วยตัวเองค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะHello everyone. สวัสดีค่ะฉันชื่อฝนค่ะfrom มาจากฟิลิปปินส์ค่ะสวัสดีค่ะเฟรมค่ะมาจากประเทศไทยค่ะกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ I'm Fanny from JKT48 Indonesia. สวัสดีค่ะฮินาค่ะจากญี่ปุ่นค่ะน้องโฟนะคะมาจากฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็น้องเฟรมมาจากประเทศไทยนะคะแล้วก็เฟนี่จากอินโดนีเซียแล้วก็มินะจากญี่ปุ่นค่ะเป็นไงบ้างคะกับซิงเกิลนี้ได้พอได้ฟังแล้วอะไรแล้วซิงเกิลนี้ตั้งแต่พวกหนูได้ฟังครั้งแรกรู้สึกชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีความแบบเหมือนดนตรีเปิดมาก็มีความแบบมีลูกเล่นแล้วแบบรื้อปังใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบหวังเราคิดว่าแฟนๆเราน่าจะชอบด้วยความที่มันมีความสนุกแล้วก็มันมีความแบบชิคๆแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์พวกเราด้วยแล้วด้วยที่แบบคาแรคเตอร์ของพอลีฟอะค่ะมีความเป็นสปอร์ตแฟนคลับก็น่าจะชอบความเท่ความสวยและความน่ารักของเราผสมกันในเพลงนี้ค่ะซิงเกิลนี้จะโชว์อะไรในเอ็มวีบ้างคะซิงเกิลนี้จะโชว์อะไรในเอ็มวีนี้นี่ตรงนี้แหละค่ะการเล่นบาสเกตบอลค่ะ I am the basketballShoes. No, this is the shoes. You can. Long shoes. 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 Ina. Cheerleaders. And fair and call the players. คือเพลงนี้จะสื่อถึงการเล่นกีฬาด้วยค่ะแบบว่าเป็นธีมหลักของเราเลยก็คือบาสเกตบอลใช่ก็จะเป็นประมาณนี้นอกจากแฟชั่นแล้วท่าเต้นแบบมีความแตกต่างจากซิงเกิลเดิมไหมคะโอ้ท่าเต้นจะมีความHow about dancing? What did you think? The dancing I think is very kitschy because like, some people say it like chicken. Yeah. It's like we have this part and like everyone like, is it chicken dancing? Yeah. But yeah, sounds I hope. Like chicken. Yeah. I hope. Yeah. น้องๆแซวกันว่าถ้าเต้นออกจะเหมือนไก่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แซวกันเพราะว่าถ้าเต้นเขาจะมีความแบบสปอร์ตตี้แล้วก็สนุกค่ะสนุกท่านยากกว่าเดิมไหมสำหรับหนูนะคะหนูว่าเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าด้วยความที่คือท่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าการควบคุมกล้ามเนื้อมันเล็กค่อนข้างเยอะอะเพราะว่ามันต้องแบบ so the dancing line is more difficult than the last song yes you think yes why I mean you'll see yeah because you'll see later yeah it's like totally different from Catch Me Kiss Me Catch Me Kiss Me is really like powerful and a lot of movie and Overdrive is like very catchy and like just okay enjoy the vibes and for checklist maybe you guys will surprise a little bit for the dance and yeah please wait for the dance for the MV น้องๆก็บอกว่าถ้าเต้นของโอไดเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบดูสดใสน่ารักแต่ว่าอันเนี้ยอยากให้ทุกคนติดตามดูว่ามันจะมีแบบมีอะไรเซอร์ไพรส์ในเพลงบ้างความเซ็กซี่มีมากขึ้นไหมเพราะคราวที่แล้วมันเป็นแบบทำทะเลเลยใดดู Is this a little bit sexy ใช่ค่ะโอ้ you know จริงจริงค่ะว่า why yeah just be the sexy one not the no ใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ใช่เต้นยากขึ้นเนี่ยทำให้เราต้องไปออกกำลังกายเพิ่มต้องฝึกเพิ่มเติมหรือเปล่า You have to do it because of the dance choreography so you have to do more workout or more exercise for this Definitely Oh for me Yes Oh really Yeah Okay ได้สำหรับหนูมีค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนคอนโทรลกล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ค่ะมันจะมีรั่วบ้างเลยต้องไปออกเวทแขนเพิ่มค่ะใช่ไปเล่นแขนเพิ่มให้มันแบบ For me
I need to boost my stamina because we need to sing live. So while dancing we need to be singing at the same time. So I need to do more running. เขาบอกว่าน้องต้องใช้ฝึกพลังเยอะนิดนึงเพราะว่าทั้งร้องแล้วก็ทั้งเต้นในเวลาเดียวกันค่ะก็อาจจะต้องแบบฝึกลมเยอะๆค่ะHow about you guys? Have you trained? For me, maybe I'm just treadmill every day. Just like treadmill for one, maybe 50 minutes. Yeah, just it for me. It's like. น้องบอกว่าออกกำลังกายแบบ just treadmill 50นาทีต่อวันเลยนะคะให้แข็งแรงขึ้นค่ะ Which one? And about any? Yeah, do you have like any stretching or something like that? Maybe you do core, right? Yeah, I don't training, but just go to.Onsen. Yeah, onsen. Yeah. Recently, I went to onsen. So after practice, so get off tired. Yeah, and she goes stretching. Yeah, I like it because Japanese. น้องบอกว่าพี่น้องเป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็เลยไม่ได้ออกมากายมากแต่ว่าจะออกไปออนเซนหลังจากที่ซ้อมเสร็จค่ะให้ร่างกายแบบสดชื่นขึ้นแต่จริงๆพี่สองคนนี้แบบกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยค่ะก็คือแบบเป็นคนที่หุ่นลีนอยู่แล้วก็แข็งแรงแบบว่าไม่ต้องออกอะไรเยอะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแข็งแรงมากๆใช่ค่ะแล้วมาทำงานในเมืองไทยสักพักแล้วพูดไทยจะเก่งขึ้นบ้างไหมโอ้ you are better at Thai when you are working in Thailand นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อย can you guys like say a little bit of Thai words Thai words You can start with the cold. Yeah, you can start. Gin อะไรคะ? I have a lot, but Chan Chan เรียนภาษาไทยค่ะ. ฉันเรียนภาษาไทยค่ะ. น้องเฟรมนี่ไม่ต้องเนาะ. And about ฉันเรียนร้านเรามาก. ฉันเรียนร้านเรามาก. ฉันรักเราร้อนเจนนั่นร้อนมากค่ะเขาอีโอเค and about you จริงหรอจริงหรอจริง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 หรอจริงจริงเออเขาชอบคำนี้มากเขาบอกว่าคนไทยจะพูดเออโอ้ยเออโอ้ยอย่าYou are closer than like because this is our the third single. Yep. You are. You think you guys more like feeling closer? Of course. Yes. Yeah. Definitely yes. Mm. It's because like we have a training every day, so we meet each other every day. Yeah. So I think yeah, we get chemistry a lot better more than like first time we meet. Yeah. So yeah, we already family right now. น้องก็บอกว่าเพราะน้องทำงานทุกวันนะคะเคมีก็เลยเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ตอนนี้น้องก็กลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะSo after this conference, so you guys will have like a little fan meet right? Yeah. So they want to know about your fan meet. Okay, Japan. Please, Thai. ก็เราก็จะมีแฟนมีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือค่อนข้างที่จะท้าทายมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ส่วนมากน่าจะเป็นแฟนคลับของทางญี่ปุ่นเพราะส่วนใหญ่มันค่อนข้างที่จะท้าทายที่ด้วยความที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะเวลาเราแสดงใช่ไหมคะเขาจะไม่ค่อยรีแอคค่ะเขาจะนั่งนิ่งๆแล้วเขาจะมองใช่สายตามองซึ่งมันเลยท้าทายกับเราตรงนี้เราจะทำยังไงให้เขาแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าตกใจกับเพลงของพวกเราหรือว่าแบบกับการเพอร์ฟอร์มของพวกเราใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะไปญี่ปุ่นไปการเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกวีคเลยค่ะซื้อนิฮงโก every week right yeah นิฮงโก we learn ซื้อ every week we learn Thai language and นิฮงโกภาษาไทย and นิฮงโกน้องบอกว่าทุกวีคน้องก็เรียนภาษาไทยแล้วก็ญี่ปุ่นใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เต็มตัวในทุกวีคเลยเรื่องโชว์อะค่ะเตรียมอะไรบ้างHow about show? มี special song ค่ะ Oh yes! We have a surprise for the fan meeting. Yeah. Talking for fan meeting. It's because we never tried before or we never performing before. And in Japan we will perform special song. ไม่ใช่ Master's Secret. Secret.
น้องก็จะมีเพลงพิเศษเนาะที่จะเล่นที่แฟนมีที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บเป็นความลับไปก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนไปติดตามที่ยูทูบของแฟนมีค่ะใช่ค่ะไม่ใช่โคเวอร์แต่เป็นออฟฟิเชียลของพวกเราเองก็ต้องรอติดตามมันเป็นแบบสไตล์ใหม่ๆที่อยากให้ทุกคน not too much นะ not too much ค่ะไม่เยอะค่ะเราจะมันไม่เยอะใช่มันก็จะนิดนึงนิดนึง just นิดนึงแตกต่างจากตอนนี้นิดนึงใช่อยากให้แฟนๆชาวไทยแล้วก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ทางคนญี่ปุ่นได้ติดตามค่ะตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างจากคนที่เป็นSo when we come to the third single, so how is the feedback? It's like for us, maybe like we can learn a lot of like choreographies because like for Catch Me Catch Me, we learn how to dance in hip hop, and for Over Trap, we learn how to like enjoy while we performance, and for Checklist, we learn how to make everyone getting like positive energy from us. Like that. It's very hard for us, it's because like the energy should be like come to everyone, but wish us luck for this single. ใช่ค่ะเขาบอกว่าซิงเกิลนี้ก็มีความแตกต่างน้องจะใช้ energy เยอะมากแล้วก็จะมีน้องก็คอยทำให้แบบว่าให้เพลงมันออกมาดีแล้วก็มีความแตกต่างมากขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับแฟนๆที่ได้ฟังเพลงนี้ตั้งแต่อินโทรนะคะคือแฟนๆทุกคนตกใจใช่ด้วยความที่บีทมันขึ้นแบบอะไรอย่างงี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าตื่นเต้นน่าลุ้นเพราะว่าเพลงที่แล้วอ่ะเรามาแนวราบรื่นแนวสวยแนวพิ้วแต่ครั้งนี้มันเหมือนมันแบบขัดแย้งกันนิดนึงก็เลยตื่นเต้นเราแฟนๆก็รอดูท่าไก่เต้นอยู่ค่ะตอนนี้ชิคเก้นชิคเก้นจะมีชาเลนจ์ในTikTokหรือเปล่าชาเลนจ์TikTokมีแน่นอนนะคะใช่ yes of course we have hashtag จะเป็นนานี่ hashtag for white lip TikTok white lips checklist white lip underscore checklist ใช่ค่ะ white lip underscore checklistฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามผลงานใหม่ของพวกเรานะคะซิงเกิลที่3 Checklist กับ Four Lips นะคะเพลงนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อย่าลืมไปดู MV ใน YouTube กันเยอะๆนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนมีตของพวกเราแล้วก็เรามีคอนเสิร์ตร่วมกับทาง KLP 48ค่ะที่กัวลาลัมเปอร์นะคะก็ไปติดตามพวกเราได้นะคะที่มาเลเซียค่ะเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเจอก่อนจ้ะอินเสิร์ตวิดีโอโอเคOkay, let's go. And then go. Everyone, everything. Welcome to Star Society.